เมื่อวานนี้คืออย่างนี้เขาได้มีการเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียร,รภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2,566ทับ2,567ที่ออกมานี่แหละรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคา12,200บาทต่อตัน แล้วก็มั่นใจว่าจะเป็น,นกลไกทําให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นในเรื่องนี้ครับเมื่อวานนี้ทีมโคศกโดยโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายชัยวัชรงค์ได้ออกมาถแถลงผลการประชุมคอรมอโดยบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพรา,ราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2,566ทั2,567นะครับที่ออกสู่ตลาดนี่แหละเพื่อช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ เนื่องจากว่าช่วงพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปเนี่ยผลผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานออกสู่ตลาดแล้วประมาณ9ล้านหแสนตันกันเลยทีเดียวแล้วก็ปัจจุบันนี้ราคาข้าเปลือกแห้งความชื้น15%อยู่ที่ประมาณ14,800ถึง15,000บาทต่อหนึ่งตันซึ่งราคาตลาดรับซื้อเนี่ยต่ำกว่าราคาที่เป็นธรรมส่วนต่าง ประมาณ1000บาทต่อตัน <Okay. S 2> นะฮะมันต่ำกว่าราคาส่วนต่างที่เป็นธรรมราคาที่เป็นธรรมส่วนต่างประมาณ1,000บาทต่อตันจึงได้มีการออกมาตรการแทรกแซงราคาผ่าน2โครงการไปเลยป <Okay. S 2> ระกอบด้วยโครงการชะลอสินเชื่อเพื่อการขายข้าวเปลือกนาปีผ่านสหกรณ์และเกษตรกรที่มียุ่งฉางให้เก็บข้าวเปลือกความชืน้น2 5เปซ็นเป็นเวลา5เดือนเป้าหมาย3ล้านตัน โดยภาครัฐจะออกสินเชื่อผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศอ้อาวอีกหนึ่งโครงการอะไรโครงการที่2ก็คือการให้สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและก็สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้สถาบันการเกษตรหรือกลุ่มสหกรณ์เนี่ยรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากชาวนาความชื้น25่เนจากชาวนาชาว,ชาวนานี่แหละในราคา 12.,200 บาทต่อตัน ภายใต้เป้าหมาย1ล้านตันซึ่งก็จะทำให้ทั้งสองโครงการเนี่ยทำให้ชาวนามีรายได้ถึง1,2500บาทต่อตันซึ่งทั้งสองโครงการใช้งบประมาณาจ่ายขาดทั้งสิ้นเป็นเงิน1,600ล้านบาทที่เหลือเป็นสินเชื่อประมาณ44,437ล้านบาทแล้วภาครัฐก็จะชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ที่ร้อยละ3.85 สถาบันการเกษตรชดเชยให้ร้อยละหนึ่งครับนี่ก็ามาตรก,การที่ออกมาช่วยเหลือชาวนาที่ฟังอยู่ในขณะนี้จะได้รับทราบตามนี้นะครับ